้าวแล้วสุพนัทเหมือนตาแล้วแตะโอ้โหไวจัดครับสุพนัทเหมือนตาไวจัดเลี้ยงหลุดเดียวขึ้นมาหลุดเดียวขึ้นมาแล้วยิงสวนผู้รักษาประตูเรียบร้อยครับ4-2ครับปิดท้ายครับแบบนี้ครับสุพนัทเหมือนตาหลุดแกะตรงนี้ได้ไหมเอาแกะไม่ได้โดนเลี้ยงขึ้นมาทางด้านขวาแล้วได้ลองยิงดูหูยจะกดมุมแคบครับไม่ได้ครับลูกนี้จังหวะฟรีคิกครับตรงนี้เปิดเข้ามาแล้วเอ้าเข้าเลยครับคริสปิมครับลูคัสคริสปิมครับโอ้โหฟรีคิกสุดสวยเข้าไปเลยครับโอ้โหดูอีกทีนึงครับนี่ฮะลูคัสคริสปิมจังหวะฟรีคิกนึกว่าจะเปิดแล้วปั่นมาตรงนี้ไม่มีใครขึ้นถึงแล้วเข้าไปเลยครับ3-3ครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาติดตามนะครับไฮไลท์การแข่งขันนะครับฟุตบอลช่วงปรีซีซั่นรวมไปถึงประตูด้วยนะครับเกมนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยบุกชนะนครศรียูไนเต็ดโอ้โหสุดมันเลยนะครับจังหวะแรกเนี่ยทางนครศรีเขานำไปก่อนแล้วนะครับ1-0จากโรดิโก้นาทีที่12แล้วครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกมก็ขับเคี่ยวกันมันมากเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับนครศรีอยู่ในชุดสีทองๆหน่อยเหลืองๆทองๆนะครับขณะที่บุรีรัมย์มาในชุดสีม่วงครับจังหวะนี้บุรีรัมย์ได้จ่ายขึ้นมาข้างหน้าแล้วบิโซลี่ยิงเข้าไปครับประตูนี้ตีเสมอในช่วงนาทีที่42นะครับเยมี่บิโซลี่นะครับยิงเข้าไปครับตีเสมอ1-1นะครับแหมได้เฮกันไปครับมาซีซั่นนี้เนี่ยได้พรีซีซั่นกับทีมบุรีรัมย์แบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าฟอร์มตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับโดยเกมนี้เนี่ยเล่นกัน3ควอเตอร์นะครับควอเตอร์ละ35นาทีนะครับขณะที่แข้งใหม่ๆอย่างนิวเฮเทอริชเนี่ยนะครับเคอร์ติสกูชาราลัมโบสชาราลัมบูสเนี่ยลงกันครบนะครับวากาสนะครับกริกอร์โมราเอสลงหมดยาโร่ก็ลงนะฮะอาทิตย์เบิร์กพิธีวัฒน์สุขธรรมกุลทุกคนลงสนามพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับเพราะว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนั่นเองนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ร้อยแล้วตรงวันนี้นครศรีเปิดมาแล้วยังครองบอลได้อยู่นะครับและยังหาจังหวะเปิดมาตรงนี้ขึ้นแท็กโป่งเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โห 2-1 ครับนครศรีขึ้นนำบุรีรัมย์อีกแล้วคริสแองเอริเก้ครับนาทีที่43นะครับโอ้โหวันนี้ยิงกันแป๊บเดียวยิงกัน3ลูกแล้วนะครับบุรีรัมย์ก็เดินเครื่องต่อเนื่องนะครับวันนี้มากดใส่ทางด้านของนครศรีแล้วครับแต่ว่านครศรีเจ้าบ้านทำได้ดีครับธีรธรก็อุ้มลงด้วยนะครับวันนี้ครับธีรธรจ่ายออกซ้ายมาพยายามจะเล่นกับทาบินาสก็อุ้มโอ้ยจ่ายติดอีกแล้วครับอาจจะเป็นช่วงต้นฤดูกาลแล้วครับยังไม่พร้อมเท่าไหร่ฮะนครศรีอู้จังหวะนี้ทำฟาวเรียบร้อยขึ้นมาทางด้านขวาอีกทีนึงครับบุรีรัมย์หาน่าจะเป็นบิโซลี่ได้หักข้อมาจ่ายติดแล้วยิงโอ้โหยังไม่ได้ครับเอาครับมาต่อครับเล่นกันไปเรื่อยๆครับนี่สลับไปสลับมานะครับเพราะว่าเล่นกัน3ครึ่งแล้วครับควอเตอร์ที่2ต่อเนื่องกันเลยครับนครศรีจ่ายพลาดเอ้าแล้วมาที่ตรงนี้ได้ยิงโอ้ยยังไม่เต็มเท้าดีเท่าไหร่ครับและจังหวะนี้ครับบุรีรัมย์เปิดมาสุภชัยใจเด็ดยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหตรงนี้ตีเสมอ 2-2 ครับนาทีที่68ครับสุภชัยใจเด็ดครับแหมบุรีรัมย์เปิดเข้ามาครับแล้วบุรีรัมย์ทางด้านของสุภชัยนี่ตวัดวอลเล่ยิงเข้าไปครับหลังๆมานี่ยิงสวยหลายลูกเลยนะฮะสุภชัยใจเด็ดครับเอามาอีกแล้วแล้วยังไงอันนี้เป็นนครศรีบางยิงเข้าไปครับโอ้โห3-2 ครับ3-2 ครับธนกิจละออไข่ครับนาทีที่73ครับโอ้โหเอาครับแม่ต้องบอกเลยครับว่าเกมเดือดแล้วนครศรีมานำอีกแล้วบุรีรัมย์ครับในช่วงท้ายมานี่ต้องเร่งเครื่องครับแล้วเปิดมาตรงนี้นฤบดินหลุดมาแล้วนฤบดินยิงติดเซฟโอ้โหเกือบไปครับเป็นเตะมุมครับนี่น่าจะเป็นควอเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับที่บุรีรัมย์ได้ลุยขึ้นมาครับแต่ตอนนี้นครศรีนำอยู่ 3-2 ครับนะฮะเอาครับบุรีรัมย์จะได้เปิดเตะมุมเข้ามาครับแล้วนฤบดินเปิดเข้ามาแล้วได้มงออกไปไม่ตรงครับเคอร์ติสกู๊ดหรือเปล่ามาต่อครับบุรีรัมย์จะหาประตูตีเสมออยู่ตรงกลางขวามีอ้าวยังติดอยู่ครับนครศรีแย่งได้แล้วจะไป
หลุดแกะตรงนี้ได้ไหมเอาแกะไม่ได้โดนเลี้ยงขึ้นมาทางด้านขวาแล้วได้ลองยิงดูหูยจะกดมุมแคบครับไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหบุรีรัมย์บุกหนักแล้วครับช่วงท้ายจังหวะฟรีคิกครับตรงนี้เปิดเข้ามาแล้วเอ้าเข้าเลยครับคริสปิมครับลูคัสคริสปิมครับโอ้โหฟรีคิกสุดสวยเข้าไปเลยครับโอ้โหดูอีกทีนึงครับนี่ฮะลูคัสคริสปิมจังหวะฟรีคิกนึกว่าจะเปิดแล้วปั่นมาตรงนี้ไม่มีใครขึ้นถึงแล้วเข้าไปเลยครับ 3-3 ครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้โอ้แฟนๆนี่คุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าทุกนาทีครับได้ตามดูนะครับแล้วมาทางขวาอีกทีนึงครับให้มาที่นฤบดินทร์นฤบดินทร์ได้หลุดมาถึงเส้นหลังแล้วปาดเข้าไปสุภชัยใจเด็ดเหมา2ครับและนี่4-3ครับนาทีที่105ครับโอ้โหเอาจนได้ครับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงครับขึ้นมาทางขวาไหลขึ้นมาครับแล้วนฤบดินทร์สอดขึ้นมาแล้วเห็นข้างในแล้วหักข้อกลับมาที่สุภชัยใจเด็ดและเกมนี้จบลงด้วยผลชนะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 4-3 ครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์อีกคู่กันต่อเลยครับมาดูฟอร์มสุภนัทเหมือนตาครับลงสนามให้กับ OH ลูเวิร์นเจอกับ RKC วาวไวครับจังหวะนี้เอ้าตัดมาได้แล้วสุภนัทหลุดเดียวขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหติดผู้รักษาประตูแล้วเคลียร์ไปโอ้โหจังหวะนี้นี่เกือบยิงได้แล้วนะครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองครับสุภนัทเหมือนตาแหมไม่เป็นไรแล้วครับจังหวะนี้เกือบได้เดี๋ยวดูครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรครับ OH Luven ได้บอลครับตรงนี้มองหาครับขึ้นมาทางซ้ายเอ้าจ่ายติดเอ้าแล้วคืนมาได้ครับขึ้นมาทางซ้ายขึ้นมาแล้วครับซ้ายมีแล้วหลบมาได้ครับตรงกลางมีสุภรัตน์แล้วเปิดเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยครับสุภรัตน์เหมือนตาครับโอ้โหยิงนะครับให้กับ OH Luven ครับเป็นลูกที่1ในเกมนี้นะครับปาดเข้ามาแล้วยิงเข้าไปตุงตะข่ายนั่นเองครับก่อนที่จะสุภนัทจะยิงเนี่ยโดนนำไปก่อน 2-0 นะครับแต่ว่า OH Luven เนี่ยทวงมาแหมทวงคืนมา4ประตูรวดนะครับเกมนี้ครับอ้าวแล้วจังหวะนี้โดนสุภนัทแล้วจะหลุดขึ้นมาแล้วสุดท้ายเป็นยิงเข้าไปครับเกือบจะได้แอสซิสต์ครับแต่เพื่อนยิงไม่เข้านะฮะแล้วก็ต้องมาตามซ้ำอีกทีหนึ่งเลยอดแอสซิสต์ไปเลยครับจังหวะนี้นี่ถ้ายิงเข้านี่ได้แอสซิสต์แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมาตามซ้ำดาบ2ครับเจ็บหน้าครับบอลโดนหน้าครับเอาครับ OH Luven ครับทวงคืนนะฮะ4ประตูรวดครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเปิดขึ้นมาสุภนัทเหมือนตาหาเพื่อนแล้วจ่ายออกขวาจ่ายสวยด้วยครับเลี้ยงขึ้นมาตีมาแล้วเปิดมาตรงนี้ได้ไหมหลุดมาแล้วจะตอกส้นโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้หลายทีแล้วนะครับ OH Luven เนี่ยหน้าที่จะได้ประตูมาแล้วครับวาไวขึ้นมาวาไวเลี้ยงขึ้นมาเอาลบได้แล้วยิงลูกนี้ติดเซฟผู้รักษาประตูครับยังทวงประตูที่3ไม่ได้ครับวาไวฮะนี่ยิงไปก่อนแล้ว2ลูกเคลียร์ทิ้งออกมาครับจังหวะนี้โอชิลเวนอ้าวแล้วสุภนัทเหมือนตาแล้วแตะโอ้โหไวจัดครับสุภนัทเหมือนตาไวจัดเลี้ยงหลุดเดียวขึ้นมาหลุดเดียวขึ้นมาแล้วยิงส่วนผู้รักษาประตูเรียบร้อยครับ 4-2 ครับปิดท้ายครับแบบนี้ครับสุภนัทเหมือนตาน่าจะเรียกความมั่นใจได้เลยครับจากประตูนี้ครับหลุดเดียวมาแล้วแปะสวนเข้าไปเลยครับสุดสวยครับ4ประตูต่อ2จบเกมอุ่นเครื่อง